สวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะพอดีฉันนัดหมอคนอื่นไว้อะค่ะพยาบาลน่าจะพามาผิดห้องไม่ผิดหรอกค่ะตอนนี้จิตแพทย์มีฉันคนเดียวคนอื่นติดธุระอยู่เชิญค่ะจะมาปรึกษาเรื่องการขอยุติการตั้งครรภ์เหรอคะค่ะงั้นหมอขอถามอะไรสัก 2-3 ข้อนะคะเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องกรุณาตอบตามความเป็นจริงด้วยนะคะถามได้เลยค่ะฉันมีธุระต่อคุณเคสมีผู้นอนกี่คนคะอะไรนะคะถามตามขั้นตอนนะคะฉันจำเป็นต้องทราบรายละเอียดเพื่อเข้าใจคุณให้มากขึ้นคนเดียวค่ะฉันไม่ได้มั่วแล้วคู่นอนของคุณทราบไหมคะว่าคุณกำลังท้องแฟนฉันยังไม่ทราบค่ะแล้วทำไมไม่ปรึกษาเขาอะคะหรือว่าปรึกษาไม่ได้คือจริงๆแล้วเขาแต่งงานแล้วค่ะแต่เขากำลังจะเลิกกับภรรยาเขาแล้วที่ฉันไม่อยากบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเหมือนใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างอะค่ะแล้วทำไมคุณถึงอยากจะยุติการตั้งครรภ์ล่ะคะหรือลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่กล้าทิ้งลูกทิ้งเมียมาหาคุณอยู่ดีไม่เลยค่ะฉันมั่นใจว่าถ้าฉันบอกเขาเขาก็จะเลิกกับภรรยาเขาทันทีคือเขาเล่าให้ฉันฟังว่าภรรยาเขานะคะเป็นผู้หญิงที่จุนจ้านน่ารำคาญเป็นผู้หญิงที่ชอบข่มสามีนะคะไม่ทราบว่าคุณหมอพอนึกออกไหมแปลกนะคะคุณใช้คำว่ามั่นใจเพราะวิธีพูดของคุณฟังดูราวกับว่าคุณกำลังโน้มน้าวใจตัวเองให้เชื่ออย่างนั้นทั้งที่ลึกๆคุณกลัวว่าเขาจะเลือกคุณเพราะความจำยอมเพราะศีลธรรมมันค้ำคอแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นภาระเมื่อไหร่ประเมินเสร็จหรือยังคะคุณแค่ไม่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนหรอคะฉันโตแล้วค่ะผู้หญิงอายุ22ไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดในร่างกายตัวเองเลยหรอคะฉันจะทำแท้งหรือจะเก็บเด็กไว้มันก็คือชีวิตของฉันค่ะขอตัวก่อนนะคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ